ดจริงๆแน่สีปาดคนคนนับมะพร้าวสงสัยสีปาดแน่เลย1 2 3 4 5 6 7น่ะคนจีนก็1มะพร้าว2มะพร้าว3มะพร้าว4มะพร้าว5มะพร้าวคนแขกก็1มะพร้าวห่าวแห้ง2มะพร้าวห่าวแห้งนี่เล่าให้ฟังนะความฉลาดของพวกเราพวกหมู่เฮาฉลาดเหลือเกินสงสัยสีปาดแน่เลยที่นับมาทานกาแฟกันนะคะทานกันได้ทุกวันลูกเอ้ยลูกโดดตูมตูมลูกนี่ของแม่ก็หกหรอกไปนอนเดี๋ยวนี้นะเออแล้วนี่อะไรเนี่ยทำกาแฟแม่เตือนเนี่ยน้ำย่อยน้ำย่อยปลุกใจปลุกใจแล้วรักษารักษาคืออย่างนี้ที่เล่ามาเนี่ยนะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบ่งหางก็รู้ไปรู้ไปเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยต้นตระกูลไทยอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงอ่ะมันก็เออทำให้เราไม่ต้องไปอ่านเนี่ยอ่านเราก็จำไม่ได้ต้องเหม็นต้องเหม็นอะไรในโชติไม่ต้องเหม็นอะไรก็เหม็นอ่านก็จำไม่ได้เหมือนดอนเจดีย์อ่ะเป็นปูชนียสถานใช่ไหมอ่านก็จริงๆบอกตรงนะอ่านสิบรอบก็จำไม่ได้นะบูเรงนองดันทับบูเรงเนี่ยก็รู้ชื่อนะแต่ก็ไม่รู้อะไรนักหนาแล้วก็ดูมั่งอะไรมั่งมันต้องเป็นเพลงดอนเจดีปูชนียสถานคือองค์พญานยามศึกลุกรานไปศึกนครองค์นาเลสวนเจ้าทรงเกณฑ์เราพลากรสร้างเป็นอนุสรณ์ข้างลานร้อนพระมารามันนั้นถ้าวันนั้นไปที่ด่านเจดีย์สามองค์อ่ะรู้สึกขนลุกเหมือนกันนะที่ไปอ่ะสถานที่เก่าๆอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ขนลุกเหมือนกันนะถึงบอกว่าถ้าวัดเนี่ยให้ไปเดินตอนกลางคืนไม่เดินนะกลัวกลางคืนนี่คือพระกับเราเนี่ยเรานับถือพระก็จริงนะแต่ให้ไปเดินในวัดตอนกลางคืนโนเลยโนเลยอ่ะกลางวันยังเสียวๆเลยนะถ้าเกิดเป็นโบสถ์เป็นอะไรเนี่ยเป็นหลังองค์พระอะไรเงี้ยไม่รู้นะพระนะศักดิ์สิทธิ์นะแต่กลัวนะให้ไปอยู่ในห้องในหลังองค์พระอะไรเงี้ยไม่ได้แต่เมื่อก่อนโบสถ์ที่บ้านนะที่บ้านอ่ะบ้านจะติดกับวัดใช่ไหมเดินผ่านมาข้ามสะพานมาก็จะเจอวัดแล้วก็เจอโบสถ์หลังนี้นะกลัวมากๆเลยบางวันยังฝันถึงโบสถ์นั่นอยู่เลยเชื่อมาว่าฝันถึงว่าเราเดินไปตรงนี้ผ่านไปตรงนี้เคยฝันถึงอยู่เคยฝันนะเป็นบ้านสถานที่บ้านที่เกิดไงก็จะฝันถึงอยู่เรื่อยเลยเราไม่ได้กลับไปทำบุญเลยเนาะอยากจะให้เรากลับไปทำบุญมากหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะบางทีเมื่อไหร่ผีมาหาเราทำให้เราเห็นเนี่ยเขาจะให้เราทำบุญก็มาขอส่วนบุญเรานั่นน่ะฝันถึงที่วัดเก่าวัดที่ใกล้บ้านนั่นน่ะเรื่อยเลยแล้วโบสถ์นั่นนะกลัวมากเลยไม่กล้าเข้านะก็ว่าคนบาปหนามึงแต่ว่ามันกลัวไม่รู้เป็นอะไรนะกลัวในวัดน่ะกลัวในโบสถ์เนี่ยกลัวมากเลยอ่ะไม่เคยเข้าเลยเห็นว่าเหมือนกลัวผีอ่ะกลัวตั้งแต่เด็กๆเลยวัดนี่บอกตรงๆนะว่ากลัวกลัวได้อยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้นะมีพระมีอะไรมีพระคุ้มครองจะกลัวมากเลยบอกตรงๆนะว่ากลัวคนอื่นอาจจะไปอยู่ได้อยู่ในห้องพระอยู่วัดอยู่อะไรได้อันนี้อยู่ไม่ได้บอกตรงยอมรับยอมรับว่ากลัวจริงๆอะไรอะไรก็ไม่เท่าไหร่แต่วัดนี่กลัวเคยพอโพเพนะเขาจะมีเจดีย์ใช่ไหมก็เราก็รู้อยู่นะเจดีย์อยู่ที่ในวัดก็คือใส่ดวงวิญญาณไว้ทั้งนั้นนะใส่กระดูกใส่อะไรเงี้ยมันรู้สึกมันยังไงรู้หนาวเย็นเย็นยังไงรู้สึกกลัวมากเลยนะอย่าว่าเลยนะอย่างอื่นก็ไม่กลัวนะแต่วัดนี่กลัวเห็นเจดีย์เห็นอะไรแล้วกลัวก็ฝันถึงเรื่อยเลยฝันถึงวัดเก่าบ้านเก่าอ่ะบ้านเก่าอ่ะที่ติดวัดนะแล้วฝันถึงว่าเราลูกนี่ไม่มีมารยาทเลยนะข้ามของกินแม่น่ะเอออะไรอ่ะไม่ดีเลยอ่ะสวัสดีนะคะคุณฮาริงะอายุนาโตอะไรอ่ะคุณญี่ปุ่นนะคะไม่รู้ชื่ออะไรอ่านไม่ออกนะคะ